โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมอยู่เกมแบ็กรีเสิร์ชออนไลน์นะฮะก็เป็นเกมที่ผมเลิกเล่นไปพักหนึ่งนะครับผมแล้วก็กลับมาเล่นใหม่กับตัวละครนินจานะครับผมอย่างที่หลายคนได้เห็นนะผมเล่นในซีซั่นล้วนนะครับก็ไม่ได้แบบไปเอาของอะไรจากตัวเก่ามาใช้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำเป็นพื้นฐานของนินจานะครับเป็นไกด์พื้นฐานนินจาสามารถนำมาไปปรับใช้กับตัวละครของคุณได้นะครับใครที่กำลังมองตัวละครนินจาอยู่แล้วกลัวมันจะเล่นยากเพราะหลายๆเสียงบอกเลยว่ามันเล่นยากนะครับผมเองก็กล้าพูดได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ฝึกไม่ได้ซ้อมมันเล่นยากจริงครับเพราะว่ามันกดสกิลค่อนข้างเร็วนะฮะต้องบอกงี้ก่อนนะครับวันนี้ที่ผมทำคลิปเนี่ยจะเป็นพื้นฐานนะว่าสเตตัสควรไปทางไหนสกิลควรอัพอะไรแล้วก็คอมโบพื้นฐานในการเก็บเลเวลช่วงระหว่างเทียเวกกับอเวคานิ่งแล้วนะครับผมขอไม่เอ่ยถึงตัวสืบทอดนะเพราะว่าผมไม่เคยเล่นนะครับผมไม่ได้ฝึกไม่ได้อะไรเลยนะครับก็ขอเป็นนินจาปลุกพลังอย่างเดียวแล้วกันนะครับโอเคป่ะไปดูกันดีกว่าว่านินจาของผมเนี่ยมันใช้สเตตัสแบบไหนบ้างนะครับผมสเตตัสที่เน้นจริงๆของนินจานะครับจะเป็นพลังโจมตีฮะไม่ใช่พลังโจมตีความเร็วในการโจมตีพูดผิดเป็นความเร็วในการโจมตีเพราะว่าถามว่าทําไมไม่เอาคริติคอลด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่าสกิลของนินจาเกือบทุกสกิลมันคีร้อยเปอร์เซ็นต์เกือบทุกสกิลมันคีร้อยเปอร์เซ็นต์สกิลสับหลักๆเนี่ยจะเป็นคีร้อยเกือบหมดแล้วเพราะนั้นตัวคริติคอลตรงเนี้ยผมก็เลยมองว่าปล่อยผ่านไปก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเรากดบัฟอันนี้ก็ได้เพิ่มมา2ใช่ไหมได้คีเพิ่มมา2อยู่แล้วบัฟเต็นอีกปรับเต็นไม่มีนี่ว่ากดเนี่ยได้เพิ่มมา2แล้วกดยาก็ได้มาอีกนะครับกดยาก็ได้อีกมันก็เต็มอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่เต็มก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะที่ผมบอกว่าสกิลของนินจาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นไปทางแบบบวกคีเนาะเนี่ยอันนี้ดูครับตัวนี้บวกคี 100% นะตัดคอฉับพันนะครับคี 100% นะครับแรงพยาบาทที่คี 50นะแต่นี่ครับฟันขาด2ท่อนสกิลที่แรงที่สุดของนินจาก็คี100นะครับผมดาบพิรุณโปยคี100นะครับอาสรพิจูโจมหรือเซอร์เพนเนี่ยก็คี100เห็นไหมผมเลยบอกแล้วว่าตัวสเตตัสคริติคอลเนี่ยไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่นะครับเพราะยังไงมันก็คีอยู่แล้วแต่ลองให้ดูนะเห็นปะมาขึ้นคีอยู่แล้วนะครับเห็นปะเนี่ยครับอันนี้คือมันคี 100% อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องใช้อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่ามีไว้ได้ไหมมีไว้ได้นะครับไม่ผิดนะครับหรือไม่มีก็ได้ก็ไม่ผิดเหมือนกันนะครับผมโอเคเพราะนั้นก็เน้นไปทางความเร็วในการโจมตีเนาะไปเรามาดูเรื่องสกิลครับผมจะแยกเนาะระหว่างช่วง1ถึง56เนี่ยใช้สกิลไหนนะครับแล้วก็หลังจาก56ไปแล้วใช้สกิลไหนนะฮะโอเคเพื่อไม่ให้งงนะเดี๋ยวผมเริ่มจากอันแรกก่อนนะครับผมสกิลที่จำเป็นสำหรับคาร์ดพีเอเว็กหรือช่วงเลเวล1 ถึง 56เนี่ยใช้สกิลไหนบ้างนะครับผมสกิลที่ผมใช้อันนี้ของผมนะเองนะผมไม่ได้แบบไปดูใครนี่คือจากประสบการณ์ตรงนะครับผมจะใช้นี่ครับกรงเล็บจิ้งจอกนะครับใช้กรงเล็บจิ้งจอกในการเก็บเลเวลส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมให้ดูว่าทำไมผมถึงใช้กรงเล็บจิ้งจอกนะครับเนี่ยมันเป็นด้านหน้าครับ180องศานะเนี่ยเห็นปะมันเป็นด้านหน้าครึ่งวงกลมด้านหน้านะครับครึ่งวงกลมด้านหน้าเลยนะครับจากข้างนี้ถึงข้างนี้นะครับอันนี้คือรัศมีมันเนาะแล้วก็เราส่วนใหญ่เราก็จะลากมอนอยู่แล้วมอนก็จะตีไม่ได้ตีตัวเดียวแล้วนะครับก็จะใช้สกิลเนี้ยแถมข้อดีคือมันกดค้างได้นะครับมันกดค้างได้นะครับก็ถ้าเกิดตัวสเตมินาหมดตัวมานาที่ใช้สกิลหมดเราจะใช้เป็นท่าเนี่ยครับท่าตัดเงาแต่ผมตอนที่ผมเก็บเลเวลเนี่ยผมไม่ได้อัพเต็มนะผมไม่ได้อัพขั้นจีนที่เห็นนี่คือสกิลพอยต์ผมมันเหลือแล้วนะครับก็เลยมาอัพเล่นครับก็อัพเนี้ยมันจะได้ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ได้บวกสเตมินานะครับนี่ผมจะลองใช้ดูนะก็พอจะรีแล้วก็อันนี้ครับทำให้เราไม่ต้องไปซื้อยาอะไรมากนะครับผมอีกหนึ่งสกิลที่สำคัญนะครับไม่มีไม่ได้นะครับนั่นก็คือพายุเงานะครับผมนินจุสึนะครับ
เกิดคุณใช้แบบเนี้ยมันจะช้าถูกป่ะแต่ถ้าเกิดคุณใช้คู่กับคลิกขวานะครับมันจะเป็นการ cancel animation เห็นไหมเอ่ยนะครับก็คือคลิกขวาก่อนครับให้ดาวกระจายออกคลิกขวาเสร็จกด SE ต่อเลยคลิกขวา SE นะครับมันจะออกเลยทำให้ศัตรูที่อยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าแล้วก็ข้างๆที่พายุเงาพุ่งผ่านเนี่ยล้มนะครับผมหลังจากล้มเราสามารถกดชิปคลิกขวาชิปคลิกขวาเป็นดาวแอทแทคด้วยดาวแอทแทคกระทำให้ศัตรูที่ล้มอยู่หรือเป้าหมายที่ล้มอยู่ได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับผมเราไปลองกันที่นะเนี่ยเห็นปะขึ้นดาวแอทแทคนะครับสกิลจริงๆก็ใช้อยู่แค่นี้แหละครับ2 3สกิลนะครับแล้วก็ผมใช้อยู่ประมาณ5สกิลนะผมใช้สกิลนี้นะครับแล้วก็พายุเงานะครับผมตัวใบมีดหมุนเวียนนะครับหรือเบสสปินถ้าผมพูดเบสสปินก็ขอให้เข้าใจว่าเป็นใบมีดหมุนเวียนแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวยมทูตตัดเสียงนะครับจะใช้อยู่แค่3 4สกิลนี้เท่านั้นนะครับจะมีสกิลไอ้ตัวแสงจันทมินเนี่ยที่มาใช้นิดหน่อยนะแต่ว่าผมมองว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเทียบกับ2สกิลนี้นะผมก็มาเน้น2สกิลนี้แทนครับ2สกิลนี้เป็นสกิลกดใช้นะนี่สกิลกดใช้นะครับไอ้ตัวใบมีดหมุนเวียนเนี่ยต้องเอามาใส่สล็อตนะไม่งั้นมันกดไม่ได้นะครับผมส่วนไอตัวยมทูตตัดเสียงเนี่ยเราจะใช้ชิป E นะครับในการกดนะฮะชิป E เนี่ยข้อดีคือลดเกาะด้วยนะครับผมตัวยมทูตตัดเสียงนี่ก็คูลดาวน์ค่อนข้างนานนะครับก็เลือกใช้เอาแล้วกันระหว่างนี้ก็ท่านี้ไปท่านี้ก็ได้อะไรเงี้ยใช้ไปก่อนนะครับผมก็ที่ต้องเน้นเนาะเน้นที่วงเล็บจิ้งจอกพายุเงาใบมีดหมุนเวียนยมทูตตัดเสียงนะครับผมแล้วก็มาไอตัวแสงจันทมินนะครับผม5สกิลนี้เอาพยายามเอาให้เต็มก่อนนะครับผมส่วนตัวที่เป็นของเกี่ยวกับเรื่องบัฟนะครับผมก้าวย่างอสูรสกิลหากินนะครับเป็นสกิลพุ่งไปข้างหน้านะครับประมาณนี้เนี่ยพุ่งไปข้างหน้าอยู่นี้ก้าวย่างอสูรนะครับอัพเต็มนะแล้วก็ตัวไล่ล่าเป้าหมายบัฟวิ่งนะครับทำให้เราสามารถกดวิ่งด้วยการกดชิปแล้วไม่เสียสเตมิน่าได้แล้วก็วิ่งเร็วเพิ่มขึ้นด้วยนะครับกรณีที่ถือดาบพร้อมโจมตีนะครับผมแล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็คือเคล็ดลับนินจานะครับหรือซิกแซกนะอันนี้ก็ใช้นะครับในการแต่ว่ามันใช้ไม่ค่อยบ่อยเพราะว่าตัวคูลดาวน์มัน7วินะครับแต่ก็เอามาสลับกันได้อยู่นะฮะคอมโบมันก็คือการกดบัฟวิ่งนะครับแดชซิกแซกแล้วก็แดดกระโดด2ทีแดดถามว่าทำไมต้องกระโดด2ทีกระโดด2ทีเนี่ยมันจะได้บัฟนี้ครับบัฟเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนไหวอีก 10% ครับทำให้คุณวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือบัฟวิ่งเร็วทั้งหลายแหล่นะครับผมโอเคพอหลังจากเราได้สกิลที่ผมบอกไปข้างต้นแล้วประมาณ8สกิลนะครับสกิลต่อมาที่ควรจะอัพให้เต็มนั่นก็คือนี่ครับชูริเคนนะฮะผมอัพนี่ก่อนชูริเคนพยาบาทนะครับผมชูริเคนพยาบาทเนี่ยมันเป็นสกิลนี้นะครับถ้าอัพถึงขั้นจินอะแรงนะทำเป็นเล่นไปแรงนะครับเอาไว้ใช้เรียกมอเตอร์ที่อยู่ระยะไกลนะครับผมสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับปาไปแล้วคูดาวมันค่อนข้างไวคูดาวมันจะอยู่แค่5วินะครับสามารถใช้ตัดแอนิเมชันของตัวใบมีดหมุนเวียนได้ด้วยนะครับนี่อาจจะเป็นสปินถ้าเกิดว่าเราไม่กดมันจะหมุนแล้วก็ลงมาที่พื้นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรากดอ่ะมันก็คือจะตัดแคนเซิลตรงที่ลงมาจะต้องรอลงมาถึงพื้นด้วยนะครับผมก็ตัวนี้อัพได้ก็อัพนะครับพยายามอัพให้เต็มก่อนนะครับผมอีกหนึ่งสกิลที่ต้องอัพให้เต็มเลยนะครับผมนั่นก็คือคุมสติครับคุมสติเนี่ยจะเป็นการรีฟื้นสเตมินานะถ้าสมมติว่าผมเล่นปุ๊บผมเล่นสกิลแบบสเตมินาจะหมดละเรียกมานาดีกว่าเนาะจะได้ไม่งงครับเนี่ยมานาจะหมดปุ๊บมานาจะหมดขอโทษเมื่อกี้มันปาปาโตอ่ะมานาจะหมดสมมติว่ามานาจะหมดปุ๊บผมกดชิปเวทบาร์ปึงเด้งขึ้นมาเต็มเลยนะครับผมรีบอัพให้เต็มนะครับเพื่อความสบายในการเก็บเลเวลนะฮะก็จริงๆช่วงแรกก็เราใช้ตัดเงาไปก่อนก็ได้ใช้สกิลนี้ในการรีของ
ตัวมานาไปก่อนก็ได้นะครับใช้สกิลนี้นะได้เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้ามีโอกาสก็อัพสกิลภูมิสติให้ขึ้นจินไปเลยนะครับผมโอเคอีกหนึ่งสกิลครับสำหรับตัวนินจาที่เราควรจะอัพให้เต็มนะฮะนั่นก็คือสกิลหมอกควันนะครับผมหมอกควันถามว่าทำไมต้องอัพให้เต็มนะครับก็ข้อดีมันก็คือมันเพิ่มมันจะมีบัฟให้เราบัฟ10วิจะเพิ่มหลบหลีกให้เรา 9% 9% นี่นานนะนานอยู่นะครับนานนะ10วิกับ 9% เนี่ยใช้เวลาแบบเราสามารถจบมอนเตอร์ได้1กองได้โดยที่เราไม่เสียเลือดเลยก็ทำได้นะครับเพราะนั้นก็ควรจะมีไว้นะครับส่วนสกิลที่เหลือที่จำเป็นจะต้องอัพนะครับผมก็จะเป็นนี่ครับทักทายการทักทายของอสูรนะครับผมอัพไว้ไม่ต้องถึงจินก็ได้เผื่อเอาไว้ถึงตอนที่มันรวมสัทสะได้เอามาใช้การทักทายของอสูรนะครับตัดจันเซี่ยวนะครับอัพไว้ไม่ต้องถึงจินนะครับตัวกวาดพระสุธาเนี่ยอันนี้ก็อัพแค่1ก็พอนะครับผมตัวนี้ดาบหมุนหมุนตัวดาบหมุนตัวฟันดาบนะครับชิปพลิกซ้ายอันนี้ถ้าขึ้นจินได้ก็ดีเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ลดเกาะด้วยนะครับผมลดเกาะทั้งหมด20นะฮะก็อัพไว้ก็ดีครับแรงดีเหมือนกันทำให้ศัตรูล้มด้วยนะครับต่อมาดาบลมสลาตันดาบลมสลาตันเนี่ยข้อดีของมันคือมันสามารถกดต่อได้เลยเรื่อยๆครับไม่ต้องคำนวณเรื่องคูลดาวน์นะมันก็จะกดไปเรื่อยๆแต่ว่าจะติดสถานะสตันเนี่ยแค่ตอนคูลดาวน์เท่านั้นนะครับก็นี่ครับดาบลมสลาตัน2ชั้น2ขั้นนะครับก็คือถ้ามันไม่ติดคูลดาวน์มันจะฟัน2ทีนะอันนี้นะครับส่วนเล่งหัวใจเนี่ยยังไม่ต้องอัพก็ได้เก็บไปก่อนนะครับผมแต่ว่าถ้าถามว่าจำเป็นไหมก็จำเป็นในกรณีที่คุณต้องการ PVP นะเพราะว่ามันเป็นท่าที่ลดเลือดคู่ต่อสู้ได้เป็นข้อนะครับผมลดเลือดได้เยอะอยู่นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งสกิลที่แนะนำให้อัพนะครับนั่นก็คือแยกเงานะครับเป็นคอมโบของตัวพุ่งเงานะครับปึ๊บนี่ครับก็คือกดSE แล้วกดสเปซบาร์นะครับข้อดีของสกิลนี้คือผมแนะนำว่าอัพแค่เลเวล3พอไม่ต้องถึงจินก็ได้จินเนี่ยอันนี้คือผมอัพเพราะว่าพอยต์เหลือนะครับไม่รู้จะอัพอะไรแล้วก็อัพไปยัดๆไปให้มันเต็มนะครับตัวแยกเงาเนี่ยมันจะดูดเลือดคืนให้เรา45หน่วยนะครับผมก็ช่วยชีวิตได้ในหลายๆรอบที่ผมทำมานะครับผมโอเคต่อนะครับผมรอบสังหารหัวหน้าอันนี้แล้วแต่คนใช้นะผมใช้เฉพาะตอนที่ผม PVP เท่านั้นนะครับผมไม่ค่อยได้ใช้ตอนเก็บเลเวลก็ยังไม่ต้องอัพก็ได้อัพไว้1พอนะครับใช้แค่1ก็ได้ตัวนี้ครับพันธนาการกับดักพันธนาการอันนี้อัพไว้ที่เลเวล4ครับไม่ต้องถึงจินนะเพราะลองใช้แล้วจินไม่ค่อยเวิร์กนะครับผมตรงไหนแล้วล่ะหมดแล้วนี่ถ้าจับทุ่มนะครับสู่ปรโลกอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแต่ผมก็มาอัพที่หลังอยู่เหมือนกันครับผมชูริเคนวิ่งหนีอัพแค่1พอครับเพราะว่าจริงๆไม่ได้ใช้เลยนะครับท่านี้ผมจะเอามาใช้ตอน Cancel Animation แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าตัวสกิลมันไม่มีป้องกันครับมันไม่มีป้องกันแล้วก็แอนิเมชันมันค่อนข้างนานนะครับเอามาใช้ต่อคอมโบได้อยู่แต่ว่าเอามาใช้แบบเป็นท่าแบบท่าเปิดอะไรเงี้ยไม่ค่อยคุ้มนะครับผมส่วนพวกนี้ก็อัพตามเลเวลไปนะที่สำคัญก็คือพวกพาสซีฟเนี่ยเราต้องเน้นให้มันเต็มตลอดเวลาทุกครั้งที่มันอัพได้ก็อัพไปเลยนะครับผมไม่ต้องรอนะโอเคนะครับผมก็จบไปสำหรับฝั่งของ POX ต่อมา Awakening ครับผมหลังจาก56นะครับผมสกิลของ Awakening เนี่ยมันจะเป็นการใช้ดาบที่เป็นดาบยาวนะครับจะเป็นการโจมตีแบบ2จังหวะนะฮะนั่นก็คือถามว่า2จังหวะยังไงก็คือมันจะมีจังหวะที่ต้องยกดาบก่อนเพราะบางสกิลไอ้ยกดาบเนี่ยเหมือนจะตีแรงกว่านะครับผมแต่จริงก็ไม่ต้องซีเรียสยกไม่ยกก็เหมือนกันนะครับผมโอเคสกิลที่สำคัญจะมีที่จะต้องอัพอันดับแรกเลยนะครับสำหรับการเล่นตัวปลุกพลังเนี่ยก็คือสกิลนี้ครับดาบพิรุณโปยกับอสรพิษจู่โจมอันนี้ต้องอัพเพราะมันเป็นสกิลที่ใช้เก็บเลเวลเป็นสกิล AOE ที่ใช้เก็บเลเวลได้ดีมากๆเลยนะครับผมนะครับ2สกิลนี้นะครับ
เน้น2สกิลนี้ให้เต็มนะครับผมส่วนสกิลพวกนี้อัพได้อัพนะครับตัวโดยเฉพาะข้อต่อหลายจุดบอร์ดเนี่ยผมแนะนำให้อัพเป็นเลเวลแรกนะครับถ้าพอยต์มีแบบไม่เยอะมากก็อัพอันนี้ก่อนนะครับถามว่าทำไมอัพอันนี้ก่อนเพราะว่าอันนี้มันจะทำให้เราสามารถเขาเรียกอะไรอ่ะรีเลือดได้แทบจะตลอดเวลานะครับผมทันทีที่เรายกอะไรก็แล้วแต่ครับยกดาบฟันธรรมดาทีนึงเงี้ยเราสามารถกดสเปซบาร์ค้างได้แล้วมันจะเป็นสกิลที่สามารถต่อคอมโบกับ2สกิลนี้ได้นะครับตัวเนี้ยไอตัวระบำดาบไร้เที่ยงธรรมอะไรเนี่ยไม่แรงนะครับผมไม่แรงไม่ต้องอัพปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านนะครับแต่มาอัพอันนี้ว่าตัดคอฉับพลันนะครับผมอันเนี้ยคือที่ผมบอกว่ามันใช้แล้วมันใช้ง่ายเก็บเลเวลง่ายนะครับก็คือแล้วกดคลิกขวาทีนึงครับแล้วกดสเปซบาร์ค้าง3ทีปุ๊บกดคลิกขวาอีก3ทีแล้วกดสเปซบาร์อีก3ทีกดคลิกขวาอีก3ทีคือมันจะวนอยู่เงี้ยสกิลมันจะวนอยู่เงี้ยครับไปเรื่อยๆนะฮะกดทั้งวันยังได้ถลับกันอย่างเงี้ยแล้วดาเมจมันแรงอยู่นะครับไม่ใช่ไม่แรงนะแรงนะเว้ยจริงๆอ่ะระหว่างที่คุณถ้าเป็นคอมโบที่ผมบอกนะคุณใช้อัศวพิจุโจมใช่ไหมเปิดปุ๊บโยนดาบนะครับผมเสร็จแล้วก็นี่ระหว่างรอคูลดาวของ2สกิลนั้นนะครับปุ๊บเตะอัศวพิจุโจมใหม่แล้วก็โยนดาบแล้วก็มาต่อครับเหมือนเดิมอย่างนี้ยังได้ครับเก็บเลเวลนินจาแต่ที่เขาไม่ค่อยได้ทำกันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบดูไม่ผิวนะนินจามันต้องผิวๆใช่ไหมแล้วก็พวกบัฟเบิร์ฟอะไรพวกนี้มันจะไม่ครบนะครับผมก็อัพเท่านี้มาก่อนนะครับที่เหลือก็อัพหนึ่งไปก่อนนะครับผมสกิลแรกที่ควรจะเต็มนะครับผมนั่นก็คือสกิลนี้ครับตัวดาบที่รุ่นโปยนะครับเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่ามันลดเกาะเท่ากันหรือเปล่าดูแบบไม่เท่านะครับผมดาบที่รุ่นโปยเนี่ยข้อดีของมันคือดูดเลือดแล้วก็ลดเกาะมอนเตอร์นะครับที่เลเวล4เนี่ยจะลดเกาะถึง20หน่วยนะครับผมทำให้มอนเตอร์เนี่ยตัวบางลงนะครับผมแล้วเราสามารถใส่แอดออนอย่างผมเนี่ยเลือกใส่แอดออนเป็นลดเกาะเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมเดี๋ยวสังเกตเลือดของมอนเตอร์ตรงนี้นะมันจะติดสถานะนะครับผมนี่เลือดอุ่นไรตานะครับผมเดี๋ยวดูบัฟครับนี่เห็นป่ะติด2สถานะลดเกาะนะครับนั่นก็คือลบ35ดีเฟนซ์ของเกาะมอนเตอร์นะครับหรือเกาะของทาร์เก็ตนะครับเกาะของเป้าหมายก็ช่วยให้คุณเก็บเลเวลได้อย่างราบรื่นมากขึ้นแล้วก็ดูดเลือดทุกครั้งนะครับดูดเลือดเป็นฮิตนะทุกครั้งนะครับดูจำนวนฮิตนะฮะแล้วก็ดูว่ามันดูดทุกครั้งนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยดูดเลือดทุกครั้งนะครับแล้วก็ลดเกาะด้วยนะครับทำให้ศัตรูลอยด้วยในกรณีที่เป็นมอนสเตอร์นะครับส่วนอาสาลพิจูโจมเนี่ยมันจะให้คริติคอลเราอีก 18% นะครับผมอัตราคิ 18% ของอาสาลพิจูโจมครับมันทำให้เราคิทุกดอกครับแน่นอนว่าคิทุกดอกแน่ๆนะครับที่ผมบอกให้ใช้อาสาลพิจูโจมก่อนเพราะว่าอาสาลพิจูโจมเนี่ยมันทำให้เราติดคิใช่ไหมแล้วโยนดาบเนี่ยมันก็จะคิตลอดเพราะว่าจำนวนคิของตัวดาบรุ่นโปยมันเยอะกว่านะครับผมจำนวนฮิตเนี่ยมันจะอยู่ที่1 2 3 4 5 6 7 10ฮิตตัวอสรพิจูโจมเนี่ยถ้าโดนไม่เต็มนะครับอย่างตัวนู้นอ่ะตัวนู้นอ่ะแล้วผมยืนอยู่เนี่ยมันจะโดนแค่6ฮิตสุดท้ายนะครับ6ฮิตสุดท้ายที่ลมมันม้วนไปโดนนะฮะเพราะนั้นนั่นแหละผมถึงบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยอสรพิจูโจมอ่ะเหมือนมากดให้มันติดสถานะล้มเฉยๆเอาบัฟแล้วก็โยนดาบนะครับเป็นสกิลดาเมจหลักๆในช่วงแรกนะในช่วงแรกนะครับผมแต่ถ้ามันไม่ตายเราก็ทำด้วยฟันขาด2ท่อนครับแต่ฟันขาด2ท่อนเนี่ยมันใช้สกิลพอยต์ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็แนะนำว่าช่วงเก็บเลเวลที่ยังไม่ถึง60เนี่ยก็ค่อยๆเก็บสกิลพอยต์ด้วยนะครับเก็บสกิลพอยต์ไปด้วยเพื่อที่จะมาเอาฟันขาด2ท่อนนะครับเพราะถ้าจำได้ถ้าใครดูผมตอนสตรีมช่วงแรกผมจะอัพฟันขาด2ท่อนแค่เลเวล1นะครับแล้วมันเก็บเลเวลกับฟาร์มมอนเนี่ยค่อนข้างช้านะครับเ
มันฟาร์มบอลค่อนข้างช้าเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็พยายามอัพปันขาด2ท่อนเนี่ยให้เต็มด้วยนะครับผมก็ไล่ไปครับไล่ไปให้สุดนะฮะสกิลที่สำคัญก็อัพตรงเนี้ยผมช่องเนี้ยอัพให้หมดเลยครับยกเว้นฟันสุญญากาศฟันสุญญากาศเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ใช้นะผมจะล็อกไว้นะครับสังเกตว่าปุ่ม F ผมเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะครับฟันสุญญากาศคือการกด F นะผมจะเอาไปใส่ในช็อตคัทนะครับเพราะว่าบางทีจังหวะถ้าเกิดเป็น PVP เนี่ยเราใช้ฟันสุญญากาศอ่ะมันเหมือนไทมิ่งมันจะเหมือนมันจังหวะมันหายไปบางทีเราตั้งใจจะใช้แบบตั้งใจจะใช้อสรพิสูจน์โจมหรือดาบพิรุธโปรยเนี่ยมันไปติดดาบมันไปติดไอ้ฟันสุญญากาศเนี่ยก็คือต้องรอสกิลเนี่ยครบก่อนถึงจะมาใช้สกิล2สกิลที่เราตั้งใจจะใช้ได้นะครับผมแต่ข้อดีของมันก็คือมันมีเป็นฟอนต์การ์ดครับข้อดีของมันคือมันเป็นฟอนต์การ์ดเท่านั้นเองนะครับก็เอาไว้เผื่อแล้วกันนะเผื่อแบบว่าคอมโบอยู่แล้วฟอนต์การ์ดมันขาดก็ใส่อันนี้เพิ่มเข้าไปเพื่อรอสกิลอื่นเข้ามาโอเคในหน้า Awakening นะครับทั้งหมดก็บอกไปหมดแล้วเนาะจะมีแค่ระบำไร้เที่ยงธรรมเนี่ยที่บอกเลยว่าไม่ต้องอัพนะครับไร้สาระจัดสกิลเนี่ย ครับเคยอัพเต็มแล้วใช้พอยต์เยอะมากแล้วก็ไม่คุ้มเลยกับที่เสียสกิลพอยต์ไปนะครับผมก็ไม่ต้องอัพที่เหลืออัพจัดให้เต็มไปเลยครับมันใช้พอยต์ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับผมโอเคมาต่อกันที่ตัวของสกิลทางเลือกนะครับผมทางเลือกเนี่ยก็จะมี6สกิลด้วยกันนะครับถามว่า6สกิลเนี้ยเอาไปทำเอาสกิลไหนดีนะครับผมส่วนใหญ่คนที่เล่นนินจาส่วนใหญ่จะเลือกเป็นดาบพิรุณโปรยเบนนะครับผมเพราะว่าดาบพิรุณโปรยเบนเนี่ยมันจะทำให้ทั้งคนและมอนเตอร์สามารถโดนสกิลเนี้ยแล้วติดสถานะแบบลอยแล้วลงไปล้มลงกับพื้นได้นะครับตัวของดาบพิรุณโปรยถ้าเกิดไม่มีสกิลเบนเนี่ยมันจะทำได้แค่มอนเตอร์นะครับยกเว้นแต่นะครับมีแต่ดาบพิรุณโปรยเนี่ยสามารถจะยกคนให้ลอยขึ้นได้ต่อเมื่อคุณกดสกิลพูดดำ 50% นะครับผมอันนี้คือดาบพิรุณโปรยธรรมดาใช่ไหมเวอร์ชันธรรมดานะครับดาบพิรุณโปรยเวอร์ชันธรรมดาเนี่ยมอนเตอร์เท่านั้นที่จะลอยนะส่วนดาบพิรุณโปรยเวอร์ชัน 50% เนี่ยมันจะเป็นทำให้คนก็ลอยได้เหมือนกันนะครับผมสังเกตจากเสียงครับแล้วก็ตัว 50% ของสกิลพูดดำที่หายไปนะครับแต่นั่นแหละข้อเสียมันก็คือมันใช้พลังของพูดดำนะครับทำให้คนเขาเลือกที่จะไปอัพสกิลเบนอันนี้แทนเพื่อให้กดดาบพิรุณโปรยธรรมดาคนก็ลอยแทนเป็น CC นะทำให้ศัตรูไปไหนไม่ได้เคลื่อนที่หรือตอบโต้เราไม่ได้นะครับในกรณี PVP แต่ตัวผมเองอ่ะจากที่ลองใช้ดูแล้วอ่ะผมว่าบางจังหวะดาบพิรุณโปรยถ้าเกิดมันติด CC อ่ะมันจะไปขัดคอมโบผมก็เลยเลือกที่จะไม่ใช้นะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วตัว CC ของนินจามันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วมันวนมาครบประจบครบทุกอย่างอยู่แล้วไงผมก็เลยไม่ได้ใช้นะครับผมก็เลือกมาใช้ที่อสรพิษจู่โจมแทนเพราะว่าตัวอสรพิษจู่โจมเนี่ยตัวมันเองอ่ะมีCC อยู่แล้วนะครับมีคาวคอนโทรลอยู่แล้วนะครับผมตัวเนี้ยมันทำให้ล้มอยู่แล้วนะครับผมแต่ข้อเสียคือหน้ามันโล่งครับแอคชั่นมันนานแล้วหน้ามันโล่งเพราะนั้นการที่เบนแล้วเป็นฟอนการ์ดเนี่ยมันทำให้ตอนที่เราง้างสกิลอยู่เนี่ยเป็นฟอนการ์ดหมดเลยนะครับมีโอกาสที่เราจะรอดตายจากการโดนกระทืบ มีโอกาสที่เราจะรอดตายจากการโดนกระทืบนะครับผมเยอะขึ้นนะอันนี้คือสำหรับผมคือเยอะขึ้นนะครับแล้วอีกหนึ่งสกิลที่ผมค่อนข้างที่จะแนะนำนะครับสำหรับคนชอบเล่น1-1นะครับแรงพยาบาทเบนนะครับผมแรงพยาบาทก็คือสกิลนี้นะครับในภาคที่ไม่ได้ยกดาบเนี่ยถ้าเกิดเราอัพเบนนะมันจะเป็นจากการชักดาบนะครับจนถึงสุดปลายแขนนะไม่เกี่ยวกับการเก็บดาบนะครับจะเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับซูเปอร์อาร์เมอร์ก็คือจะไม่ติด CC ยกเว้นจับทุ่มนะฮะเนี่ยถึงแค่นี้นะครับผมเอาง่ายๆว่าที่มันมีแสงสีแดงขึ้นนะครับปึ๊บเนี่ยอันนี้คือจบไม่เกี่ยวกับการเก็บดาบนะเก็บดาบนี่ก็คือไม่มีซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับปกตินะก็คืออันเนี้ยในภาคของการที่ไม่ได้ชักดาบนะแต่ถ้าเรายกดาบเนี่ยจากการฟันลงไปถึงพื้นนะครับจะเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์แต่ถังจากถึงพื้นแล้วไม่ใช่ซูเปอร์อาร์เมอร์ทั้งใดทั้งสิ้นนะครับส่วนใหญ่ก็เขาจะเล่นกัน
ถ้าอัพแรงพยาบาทเบนนะครับก็จะเป็นกระโดดฟันเปลี่ยนเลยนะครับเพื่อเอาฟอนต์การ์ดนะครับหรือฟอนต์การ์ดนั่นแหละจากการสลับอาวุธอเวกนะครับผมก็จะมี3สกิลนี้ที่ผมแนะนำส่วนสกิลที่เหลือเนี่ยอันนี้ผมไม่เคยลองนะผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมเพราะตัวฟันขาด2ท่อนถ้าเรากดค้างเนี่ยมันเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์อยู่แล้วนะเออเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์อยู่แล้วนะเพราะนั้นแล้วแต่คนใช้แล้วกันนะผมก็คือถ้าเกิดอัพไปรู้สึกว่ามันจะเพิ่มตอนจังหวะฟันมั้งใช่แต่เพิ่มตอนจังหวะฟันของดาบฟันขาด2ท่อนนะตอนเนี้ยเนี่ยตอนนี้จะเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์แต่ผมไม่ค่อยได้ใช้ไงเพราะ1คือสกิลคูลดาวน์มันเยอะนะครับผมหลักๆก็จะใช้อยู่3สกิลนะครับผมโอเคเรามาดูแอดออนที่ผมใช้กันนะตอนนี้ผมใช้อยู่ทั้ง PVP PVE คือผมใช้แอดออนเดียวนะครับผมจริงๆตัว PVP เนี่ยผมเปลี่ยนแค่สกิลเดียวแต่ที่เหลือก็คือใช้เป็นตัวเนี้ยปกติเลยนะครับผมโอเคแอดออนเราไปดูทางฝั่ง PvE ก่อนแล้วกันนะครับผมใช้ตัวพายุเงาเนี่ยเป็นเพิ่มความเร็วในการโจมตี 7% แล้วก็เพิ่มค่าความเสียหายในส่วนของคริติคอลให้กับตัวเองเพิ่มขึ้น 3% นะครับเป็นเวลา5วินะครับผมตัวพายุเงานะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นใบมีดหมุนเวียนครับเพิ่มอัตราคริติคอลให้เรา 30% 7วิแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10 วินะครับอีก1สกิลเป็นยมทูตตัดเสียนครับก็ลดพลังป้องกันศัตรู 15% ลด15เป็นเวลา10วิแล้วก็ลดหลบหลีกอีก 4% นะครับผมเพราะนั้นวิธีเวลาผมใช้ตัวเนี้ยในการเปิดศัตรูเนี่ยมันก็จะติดสถานะนะครับ3สถานะเลยนะครับนั่นก็คือลดเกาะประมาณจำไม่ได้น่าจะ35หรือ32นั่นแหละ30นะครับลดเกาะ30แล้วก็ลดหลบอีก 4% นะครับผมทางฝั่งของปลุกพลังหรือ Awakening นะครับผมก็จะใส่ไปที่ข้อต่อนะครับข้อต่อไลท์จุดบอร์ดครับเพิ่มพลังโจมตีให้กับมอนเตอร์20เป็นเวลา7วินาทีบวกความเร็วในการโจมตีและไล่เวทอีก 7% นะครับผมตรงนี้เพราะว่าสกิลเนี่ยแค่แตะก็ขึ้นแล้วนะครับผมแค่แตะก็ขึ้นแล้วนะครับผมตัวสกิลมันเองของข้อต่อเนี่ยมันบวก 10% อยู่แล้วเอ้ยมันบวกโจมตีระยะใกล้10อยู่แล้วนะครับบวกกับโจมตีมอนเตอร์เข้าไปอีก20เป็น30แล้วนะครับผมลดเกาะจากแอดออนตัวต่อไปอีกนะครับแอดออนตัวนี้ดาบพิรุณโปรยผมใส่เป็นแอดออนลดเกาะอีก 15% แล้วก็บวกค่าความเสียหายของคริติคอล 3% นะครับผมตัวมันเองอ่ะมีลดเกาะ20ก็เท่ากับว่ามันลดเกาะ35บวกกับคอมโบของข้อต่อและจุดบอดอีก30นั่นก็คือผมสามารถตีมอนเตอร์แรงขึ้นได้อีก65หน่วยนะครับผม65แอทแทคนะโอเคแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นอสรพิจุโจมครับเพิ่มแม่นยำให้กับตัวเองแล้วก็เพิ่มความเสียหายของการโจมตีด้านหลังนะครับอันเนี้ยที่ใส่อย่างงี้เพราะว่าผมฟาร์มมันเป็นฟาร์มฮิเทียฟาร์มอาร์คแมนฟาร์มดวงดาวมันจำเป็นต้องมุดไปตีมอนข้างหลังบ่อยๆนะครับก็เลยใส่เป็นเซตนี้จริงๆตัวแอดออนเนี่ยผมแนะนำว่าคุณต้องดูตัวเองด้วยว่าชอบใช้สกิลไหนใช้สกิลไหนบ่อยอะไรเงี้ยก็เอาไปใส่ตัวนั้นเพราะว่าการที่เราเอาไปใส่สกิลที่เราใช้บ่อยๆมันจะทำให้แอดออนมันติดตลอดนะครับโอเคก็ประมาณนี้ส่วนถ้าเกิดว่าจะเป็น PVP เนี่ยผมจะเปลี่ยนแค่สกิลเดียวผมจะเอาข้อต่อและจุดบอดออกแล้วไปใส่แรงพยาบาลนะครับผมเป็นลดเกาะรู้สึกจะเป็นลดเกาะ10มั้งใช่ไหมมันจะเพิ่มมาลดเกาะ10แล้วก็ลดหลบ 3% นะครับผมส่วนอสรพิจุโจมเนี่ยผมจะให้เป็นเพิ่มแม่นยำกับลดหลบ 4% ประมาณนี้แค่นี้ผมจะเปลี่ยนแค่2สกิลเนี้ยแค่นี้แหละนะครับผมโอเคทางด้านฝั่งสกิลเราบอกไปแล้วเนาะต่อไปเรามาดูคอมโบของ Awakening ในการเก็บมอนเตอร์นะครับผมอันนี้ผมต้องขอยกเครดิตให้คุณเจฟเฟอร์ลิงนะครับผมที่มาสอนให้ผมแบบว่าได้ฝึกใช้นะครับเราก็จะเอาตรงเนี้ยมาแชร์นะครับผมคุณเจฟเฟอร์ลิงตอนนี้น่าจะอยู่กิลเซเวียร์มั้งใช่ไหมที่มาสอนผมในไลฟ์นะโอเคนะครับผมก็อันนี้ขอยกเครดิตให้นะครับขอบคุณมากๆที่มาแชร์ข้อมูลผมได้เอามาทำแล้วก็มาแชร์ต่อให้กับคนอื่นที่เขาอยากเล่นนินจาเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะอธิบายว่าอะไรใช้อะไรยังไงบ้างนะครับผมโอเคเริ่มอ
โอเคนะครับผมที่ผมใช้ก็จะมีทางฝั่ง Awakening เยอะหน่อยนะครับประมาณ 4-5 สกิลนะผมก็จะมีถ้ายกดาบครับยกดาบปุ๊บตัวสเปซบาร์ค้างนะครับผมแต่ผมจะตัดแอนิเมชันของสเปซบาร์เนี่ยผมจะตัดด้วยการแดชไปข้างๆนะครับแล้วก็ยกดาบทีนึงกระโดดไปข้างหลังมอนเตอร์หลังนั้นชิปคลิกซ้ายนะครับผมสำหรับพิจูโจมดาบพิรุณโปยนะครับผมแล้วก็ถ้าว่าเราอยู่กลางวงแบบเนี้ยถ้าเราอยู่กลางวงเนี้ยให้เรายกดาบแล้วกระโดดถอยหลังฟันขาด2ท่อนด้วยชิปคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายต่อนะครับตามด้วยใบเมฆหมุนเวียนชุดลูเคนพยาบาทแล้วก็แคนเซิลเอสอีนะครับผมแล้วก็ตัดเข้ากลับมาเหมือนเดิมอันนี้คือลูปสกิลทั้งหมดนะครับผมโอเคต่อมาเราจะมาอธิบายว่าทำไมเราถึงใช้แบบนี้นะครับผมก็เปิดด้วยข้อต่อเนาะข้อต่อก็คือบวกแอทแทกนะอย่างที่รู้แดชออกข้างๆเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ข้อต่ออยู่แล้วเราจะยกดาบมันไม่ได้นะครับถ้าเราไปยกเดินมันจะไปต่อท่านี้นะครับซึ่งมันไม่ได้นะฮะผมก็เลยต้องหลังจากใช้ข้อต่อเสร็จเราต้องแคนเซิลด้วยการแดชไปข้างๆหรือแดชออกข้างหน้าข้างหลังอะไรก็ได้นะครับผมพอกระโดดมาข้างหลังเสร็จปุ๊บชิปคลิกซ้ายเนี่ยเพื่อลดเกาะกลุ่มมอนเตอร์นะครับลดเกาะกลุ่มมอนเตอร์อาจจะลดไม่เยอะแต่มันก็ลดนะครับเพื่อให้เข้าสู่อสรพิจูโจมมีดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวดาบพิรุณโปยเพื่อลดเกาะเพื่อรอใช้สกิลที่แรงที่สุดของนินจานั่นก็คือฟันขาด2ท่อนนะครับก็ต่อด้วยแรงพยาบาททีหนึ่งซ้ำเข้าไปนะครับตรงเนี้ยถ้ามอนล้มอ่ะเราสามารถใช้ตัวใบมีดหมุนเวียนปาดาวกระจายแล้วก็แคนเซิล SE แล้วก็ตัดเข้าเหมือนเดิมนะครับผมประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้คือคอมโบที่ผมใช้เก็บเลเวลณปัจจุบันนะครับผมอาจจะเพิ่มหรือปรับแต่งอะไรตรงไหนก็แล้วแต่เลยแต่นี้คือที่คุณเจฟฟ์ลิงสอนผมแต่ถ้าผมใช้จริงผมจะใช้อันนี้อันนี้คือที่ผมใช้นะครับในอาร์คแมนนี่คือหนึ่งคอมโบที่ผมใช้นะครับผมก็ไปลองฝึกกันดูก็ได้นะครับผมส่วนคอมโบ PVP เลยพวกเนี้ยผมขอไม่สอนละกันเพราะตัวผมเองก็ไม่ได้เก่งนะครับผมก็แต่ถ้าจะเป็นคอมโบที่ผมไว้ใช้ตอนคิววอลเลยจริงๆก็จะเป็นอันนี้ครับยกทุกตัดเสียนแดชออกแล้วก็สคริปคันเซิล SE นะครับแดชออกคันเซิล SEครับผมแล้วก็ใบมีดหมุนเวียนเปลี่ยนนะครับถอยหลังสำหรับพี่จูโจมเราไปแล้วครับเพนตายไม่ตายช่างเขาก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือที่ผมใช้บ่อยๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวคอมโบสอนไปแล้วแอดออนไปแล้วสกิลไปแล้วเนาะส่วนเรื่องของอันนี้อยู่ที่คนเลยละกันนะถ้าผมคงไม่บอกว่ามันทำอะไรยังไงนะครับส่วนใครที่เริ่มเล่นทางฝั่งของซีซั่นเนี่ยผมแนะนำว่าไปเล่นซีซั่นนะสำหรับคนที่ไม่มีของเพราะว่าของซีซั่นมันเท่ากับของบอสนะครับกรณีที่ของซีซั่น V เนี่ยจะเท่ากับของบอส IV เลยนะฮะเพราะนั้นคุ้มค่าที่คุณจะไปนะครับยกเว้นประดับเนาะประดับจะเท่ากับ3ขีดก็คุ้มอยู่ดีอะยังไงก็คุ้มอยู่ดีจบออกมาก็ถ้าทำสมุดเลยครบก็เกียร์อยู่ประมาณ550-555ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมแถมอีกอันนึงแล้วกันนะไหนๆคลิปมันก็มาขนาดนี้แล้วเนาะเดี๋ยวผมจะแถมมูฟเมนต์เบสิกให้ก่อนแล้วกันนะครับมูฟเมนต์เบสิกเรามาคุยกันเรื่องมูฟเมนต์ก่อนดีกว่านินจาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้มูฟเมนต์เบสิกที่ผมกำลังจะแนะนำให้เนี่ยนะครับคุณจะสามารถพุ่งไปข้างหน้าได้แค่3สกิล
สองสกิลครับผมนั่นก็คืออันนี้อันนี้นะครับต่อให้กระโดดเลยอ่ะอันเนี้ยมันจะมีแค่นี้ถูกไหมมันก็จะเดินช้าเดินไปข้างหน้าหรือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าผมจะบอกว่านินจามันใช้สกิลส่วนใหญ่ในการพุ่งไปข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นอันนี้เห็นไหมนี่ก็ขยับข้างหน้าถึงแม้ว่ามันจะเป็นระยะทางที่ไม่ได้ไกลมากอ่ะแต่มันก็คือการขยับไปข้างหน้าครับถ้าเราใช้ต่อกันล่ะถ้าเราใช้ต่อกันเห็นปะเนี่ยมันก็ระยะทางเท่ากับแดดเท่ากับแดดซิกแซกครับเท่ากับซิกแซกไปดีไม่ดีไกลกับซิกแซกด้วยนะครับผมตรงนี้ตัวนินจามันก็เลยจะต้องมีคอมโบของการใช้คอมโบมูฟเมนต์นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะแนะนําเป็นอันที่ง่ายที่สุดสําหรับผมแล้วกันนะสําหรับผมแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้หรอกผมก็ฝึกมามั่วๆนะครับผิดถูกไงก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคก็เริ่มจากทําให้ดูก่อนดีกว่าทําให้ดูก่อนนะครับใช้อยู่แค่ไม่กี่สกิลครับแต่สามารถไปกลับได้ตรงนี้นะครับก็จะมีนะครับในภาคอเวกครับยกดาบขึ้นนะครับกระโดดไปข้างหน้านะครับแล้วก็ชิปคลิกซ้ายพอดาบลงพื้นปุ๊บเปลี่ยนดาบนะครับเปลี่ยนมาเป็นพีอเวกนะครับผมลานั้น WF แล้วก็ W อะ W คลิกขวา WF W คลิกขวาเปลี่ยนดาบนะครับผมแล้วก็พุ่งไปข้างหน้ายกดาบขึ้นนะครับทำเหมือนเดิมกระโดดปั้นเปลี่ยนอาวุธพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ SE นะครับเพราะการพุ่งการแดชเนี่ยมันจะเป็น Cancel Animation ของตัว SE ได้เหมือนกันนะครับหลังจากพุ่งมาก็เปลี่ยนอาวุธนะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็คือสไลด์ยกกระโดดปั้นเปลี่ยนนี่นะครับนี่ก็ไปลองฝึกกันดูนะครับผมคงสอนได้เท่านี้นะครับอาจจะไปดัดแปลงเพิ่มจังหวะให้มันก็ได้นะครับผมอาจจะไปเพิ่มจังหวะนี้นี่ไปเพิ่มจังหวะนี้หรือไปเพิ่มอะไรคุณไปลองใช้ดูแล้วกันแต่ว่าพื้นฐานเบสมันจะอยู่อันนี้นะครับผมแล้วก็มันจะมีน้องคนนึงนะครับผมจำชื่อน้องไม่ได้เป็นน้องมาแบบมาสอนเรื่องนี้ครับเรื่องลำดาบนะครับนี่ อันนี้คือที่ทำเนี่ยจะเป็นการเลี้ยงฟอนต์การ์ดสลับกับไอเฟรมนะใครที่เล่น VIP ก็น่าจะรู้เป็นเบสิกนะครับผมอันนี้ต้องไปฝึกนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่องนี้ในคลิปหน้าดีกว่านะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคลิปนี้ผมตั้งใจทำมันออกมาจริงๆแล้วก็ใช้เวลาในการเตรียมข้อมูลเนี่ยค่อนข้างนานเพราะว่าผมไม่อยากสอนโดยที่ตัวผมเองยังรู้ไม่จริงยังไม่เคยลองใช้ยังไม่เข้าถึงมันจริงๆก็เลยไม่ค่อยอยากจะเอามาทำเป็นคลิปสอนนะครับผมอันนี้คือที่หล่อออกมาทำเนี่ยเพราะว่าคิดว่าผมมั่นใจในตัวเองแล้วว่าอันเนี้ยผมสามารถอธิบายแล้วก็เข้าใจเข้าถึงข้อมูลมันได้แล้วนะครับเลยเอามาอธิบายให้ฟังกันแล้วก็เอามาทำเป็นคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับก็ถ้าใครชอบถ้าใครถูกใจอยากให้มีคลิปต่อไปเร็วๆก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมตอนนี้ไลฟ์สตรีมก็จะมีเกือบทุกวันแต่เวลายังระบุไม่ได้จริงๆนะครับผมแต่ว่าก็จะมีทุกวันมีทั้งฝั่งทวิตทีวีทางฝั่ง YouTube แล้วก็ตัว Facebook Fanpage ครับสะดวกทางไหนไปถามได้ช่องทางนั้นได้เหมือนกันนะครับถามในไลฟ์ก็ได้หรือจะฝากข้อความไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับผมอย่าลืมนะอย่าลืมนะครับขออย่างเดียวนะครับผมช่วยผมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามก็อย่าลืม Subscribe ผมด้วยไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ